เองอย่างไร้ตักแสกกต.ตราดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามไทยรัฐทีวีและตราดทีวีดอทคอมเด็กนักเรียนชั้นประถมวัย11ปี2คนขี่จักรยานถูกรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีนักเรียนเจ็บสาหัสเสียชีวิต1เมื่อเวลา 20:50 วันที่23มกราคม2557เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีที่ถนนสายสาธิตหน้าร้านอาหารเฟื่องฟ้าตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้บาดเจ็บ2รายในที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บจำนวน2คนอยู่ในชุดลูกเสือคนแรกคือเด็กชายสมเดชจันแสงอายุ11ปีนอนตะแคงใบหน้าอาบไปด้วยเลือดอีกรายคือเด็กชายปณิธานสุขสวัสดิ์อายุ11ปีเช่นเดียวกันนอนคว่ำหน้าติดอยู่กับฟุตบาทเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันยกและหงายร่างขึ้นซึ่งพบว่ามีศีรษะแตกมีบาดแผลชะกันรวมถึงมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากใกล้ๆกันพบปืนของเล่นตกอยู่ด้วยด้านเด็กชายปณิธานนั้นมีอาการสาหัสมากชีพจรเต้นอ่อนแรงเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันปั๊มหัวใจและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดช่วยเหลือผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเด็กชายทั้งสองคนนั้นขี่จักรยานมาคนละคันและถูกรถยนต์เก๋งไม่ทราบยี่ห้อรวมถึงทะเบียนเฉี่ยวชนจนร่างของเด็กทั้งสองกระเด็นตกจากรถจักรยานและรถเก๋งได้ขับหนีไปสำหรับเด็กชายปณิธานสุขสวัสดิ์และเด็กชายสมเดชจันแสงเป็นนักเรียนชั้นป.5/2โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดล่าสุดเด็กชายปณิธานนั้นเสียชีวิตแล้วตำรวจสภ.เมืองตราดดูกล้องวงจรปิดตรวจสอบรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนนักเรียนชั้นป.5เสียชีวิตยังไม่พบเบาะแสจากเหตุอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างชั้นป.5จำนวน2คนถูกรถยนต์เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีทำให้นักเรียน1ใน2คนนั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อเช้าวันนี้ร้อยตำรวจเอกเทิดศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดและเจ้าของคดีได้เข้าตรวจสอบรถยนต์ที่กระทำผิดจากกล้องวงจรปิดของสภ.เมืองตราดและของเทศบาลเมืองตราดที่ติดตั้งไว้บริเวณสี่แยกบ้านกงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าตามที่ดูรถยนต์วิ่งผ่านไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุยังไม่พบว่ามีรถยนต์คันใดที่เข้าข่ายต้องสงสัยเพราะจากพยานบุคคลบอกว่ารถยนต์ที่ชนนั้นเป็นสีขาวแต่ชิ้นส่วนที่ตกอยู่เป็นสีเทาดำซึ่งตนเองได้พยายามตรวจสอบรถยนต์จากกล้องวงจรปิดในช่วงใกล้เคียงกันกับราที่เกิดเหตุเพื่อจะติดตามหาผู้กระทำผิดต่อไปกกต.ตราดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้าพบมีผู้ใช้สิทธิ์แจ้งนอกเขต 4,000 คนที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการจังหวัดตราดเมื่อเช้าวันนี้นายประทีปจงสืบธรรมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะใช้ศูนย์กีฬาในร่มเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขนาดใหญ่จำนวน7ป้ายในพื้นที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนายประทีปกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดตราดนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดกำหนดจัดสถานที่ให้มีการลงคะแนนเสียงที่ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราดตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจโดยในส่วนของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดตราดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ 4,000 คนส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดมีการจัดหน่วยลงคะแนนเสียงไว้ที่ศาลาประชาคมหอประชุมของแต่ละอำเภอซึ่งมีชาวตราดมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าประมาณ800คน
อย่างไรก็ตามกกต.ตราดได้จัดกองลูกเสืออาสากกต.ไว้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งด้วยส่วนเรื่องของการตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งกกต.นั้นได้มีการจัดชุดปราบปรามหาข่าวและชุดเคลื่อนที่เร็วโดยให้รายงานข่าวเข้ามาทางกกต.ทุกๆ3วันซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมข่าวในรอบแรกเหตุการณ์ยังปกติเกาะช้างจัดลงนามบันทึกความร่วมมือเดินหน้าสู่เป้าหมายเมืองตราดสุขภาพดีที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้างนายพีระเอี่ยมสุนทรนายอำเภอเกาะช้างเป็นประธานในการทำพิธีลงนามหรือ MOU บันทึกความร่วมมือเดินหน้าสู่เป้าหมายเมืองตราดสุขภาพดีโดยมีนายบุรินทร์ไตรรัตน์สาธารณสุขอำเภอเกาะช้างกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ซึ่งได้มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมอาทิเช่นตำรวจสภ.เกาะช้างผู้แทนสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเกาะช้างสำนักงานพัฒนาชุมชนเกษตรอำเภอกำนันตำบลเกาะช้างเกาะช้างใต้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประธานชมรมอสม.ประจำหมู่บ้านอำเภอเกาะช้างโรงพยาบาลเกาะช้างและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างซึ่งรวมกันเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเมืองตราดสุขภาพดีอำเภอเกาะช้างโดยมีเจตนาที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองตราดน่าอยู่ภายใต้แนวทาง6อ2ส1รดังนี้ข้อ1ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเมืองตราดสุขภาพดีได้ตกลงความร่วมมือและขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมออกกำลังกายอาหารปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมอารมณ์อโรคาอบายมุขสสายใยแห่งรักแห่งครอบครัวสสุขภาพดีวิถีไทยและ1รอโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพข้อ2เป็นการลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมกันผลักดันเมืองตราดสุขภาพดีให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอำเภอเกาะช้างขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังซึ่งจะมีการติดตามการประเมินผลให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงตามความร่วมมือข้างต้นโดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการดำเนินงานให้หมู่บ้านชุมชนลดขยะลดเสี่ยงลดโรคอย่างน้อยตำบลละ1หมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและจัดกำกับหน่วยงานรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกสังกัดทุกระดับให้ถือปฏิบัตินโยบายและให้ความร่วมมือในทุกกรณีนะครับซึ่งเราใช้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้อยากให้คนเกาะช้างเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยการออกกำลังกายในเบื้องต้นนะครับผมถือว่าถ้าหากเรามีร่างกายที่สุขภาพใจที่เข้มแข็งไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับซึ่งส่วนราชการไม่ว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างก็ดีนะครับอำเภอเกาะช้างก็ดีหรือว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็หวังว่าโครงการนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเกาะช้างได้ตามสมควรครับความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด039-523-000โตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกมาแล้วกับการประมูลเลขสวยครั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่คอควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทำโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดวันที่1 2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืมอย่าพลาดประมูลครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจ
รีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์1584โปรดอย่าลืมกระชับมิตรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกชนะตราด FC 1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างตราด FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดการแข่งขันในนัดนี้เป็นการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างตราด FC ที่วันนี้ส่งผู้เล่นหน้าใหม่ที่ซื้อตัวมาลงตัวจริงประกอบไปด้วยอภิวัฒน์หีมขาวซาโตชิเซย่าอังเดรเอบูเอประถมชัยเสือสกุลสถาพรแดงสีลาบี้คิมยองยูนและเซลาโลโดยมีเชยพรอุตตมรัตน์เป็นผู้รักษาประตูส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นส่งผู้เล่นตัวจริงอย่างธีรธรบุมาทันชาริวชับปุยสุชาวนุชนุ่นอดิศักดิ์ไกรสอนปาตินโยเอดันโรตอเรสซึ่งเกมนัดนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันแบบจริงจังเริ่มต้นการแข่งขันครึ่งแรกเพียงนาทีแรกตราด FC บุกขึ้นไปหน้ากรอบแล้วหักเข้ากลางแต่สูสกัดได้ขณะบุรีรัมย์โต้กลับเร็วและได้ลูกมาทางขวาก่อนจะโยนลูกเข้ากลางแต่ตราด FC สกัดไว้ได้นาทีที่4บุรีรัมย์ได้จังหวะยิงประตูจากชารีที่ได้จังหวะ2แต่ชัยพรปัดไว้ได้เกมเริ่มสนุกเมื่อ2ทีมเปิดเกมใส่กันโดยสามารถทำลูกหวัดเสียวได้ทั้งคู่แต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้แม้บุรีรัมย์จะอาศัยความได้เปรียบในการครองบอลแต่ไม่สามารถผ่านประตูเข้าประตูตราดได้เมื่อ2เซนเตอร์ตราด FC เล่นได้ดีสามารถสกัดเกมบุกได้ส่วนตราด FC เปิดเกมบุกได้อย่างเร้าใจกองเชียร์และหุดหวิดทำประตูได้เช่นเดียวกันท้ายเกมตราด FC บุกหนักจนบุรีรัมย์ต้องถอยมาตั้งรับการบุกของตราด FC แต่ในครั้งนี้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อ0เริ่มต้นเกมในครึ่งหลังตราดบุกมาด้านซ้ายแต่ถูกสกัดส่งบอลเข้ากลางไม่ได้ทั้ง2ทีมครอบครองบอลและเล่นบอลบนพื้นโดยบุรีรัมย์พยายามปรับเกมแต่ไม่สามารถเจาะเกมรับของตราด FC ได้และเกือบจะเสียประตูให้กับตราด FC ถึง2ครั้งเมื่อเซราโร่ได้ลูกมงชนคานและอภิวัฒน์ยิงเข้ากลางแต่ผู้รักษาประตูรับไว้ได้การเกมตราด FC บุกหนักทั้งด้านซ้ายและขวารวมถึงก็มีจังหวะยิงประตูแต่ยังคงสู้กันอย่างสนุกสนานบุรีรัมย์ปรับจังหวะเกมบุกบ้างและก็มีโอกาสสับไกลในนาทีที่74แต่ลูกข้ามคานไปซึ่งบุรีรัมย์นั้นก็ยังมีโอกาสอีกครั้งเมื่อกิติพงษ์ยิงระยะไกลแต่เชยพรปัดลูกกระชอนออกมาจักรพันธ์เกือบซ้ำได้ช่วง10นาทีสุดท้ายตราด FC มีจังหวะบุกขึ้นมาและเกือบทำประตูได้เช่นเดียวกันส่วน5นาทีสุดท้ายบุรีรัมย์บุกหนักและมีจังหวะยิง2ครั้งก่อนจะเข้ากรอบแต่ชัยพรป้องกันไว้ได้หมดเวลาการแข่งขันเวลาทดไป3นาทีบุรีรัมย์ยังคงเปิดเกมบุกต่อเนื่องและได้ลุกฟรีคิกในนาทีที่91ธีรธรเตะเข้ามาปาตินโยมงเข้าไปทำให้นำตราด FC 1ประตูต่อ0กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันเนวินชิดชอบยอมรับเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากจบเกมแล้วนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเกมในวันนี้ตราด FC มีการพัฒนาที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นหากยังสามารถรักษาเกมการเล่นได้ดีก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ไทยลีกได้ในอนาคตก็ดูเกมวันนี้ก็ผมคิดว่ามาตรฐานแล้วก็คุณภาพของตราดดีขึ้นนะครับดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าคงสภาพการเล่นได้อย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เหนียวแน่นแบบนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องพละกำลังแล้วก็การเพรสซิ่งเนี่ย
จูนเรื่องของตำแหน่งแล้วก็การความสัมพันธ์ในทีมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะจบตารางด้วยไม่เกินอันดับ7ของตารางของดิวิชั่น1ในฤดูกาลนี้นะครับถ้าเล่นได้อย่างนี้สม่ำเสมอนะครับก็ต้องถือว่าการพัฒนาการของผู้เล่นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับมาตรฐานดีกว่าผู้เล่นปีที่แล้วเยอะครับมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติในการเล่นนะครับเรื่องของตำแหน่งนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนะครับคือบางทีแบบวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับความนิ่งนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมคงต้องเติมมากกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งรวมทีมกันนะครับผมคิดว่าต้องดูสักนิดแต่โดยภาพรวมต้องถือว่ามาตรฐานการเล่นของผู้เล่นในฤดูกาลนี้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะนะครับก็มันก็เป็นจังหวะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เองนี่นะครับผมถือว่าผู้เล่นผมเนี่ยสอบตกนะครับมาตรฐานในการเล่นเนี่ยนะครับก็ไม่ถึง 50% นะครับคือการเคลื่อนที่ช้านะครับเล่นบอลยากเล่นหลายจังหวะนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องไปปรับแก้เราก็ยังเหลือเวลาอีก10วันที่เราจะเล่นในแมตช์สำคัญคือถ้วยก่อซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ปรับผู้เล่นให้เป็นไปตามแท็กติกให้ได้ครับอยากจะบอกกองเชียร์วันนี้ตัด FC มาเยอะเลยก็ผมคิดว่าถ้าแฟนบอลตราดนะครับมาเป็นกำลังใจอย่างนี้ทุกแมตช์เนี่ยสำคัญที่สุดนี่ก็คือผู้เล่นคนที่12นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข็งแกร่งแล้วผ่านอุปสรรคทุกอย่างแล้วก็ก้าวขึ้นไปยืนตรงนี้ได้เนี่ยเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือผู้เล่นคนที่12นะครับเป็นกำลังใจเป็นคนที่จะคอยยืนเคียงข้างไม่ว่าในยามที่ทีมชนะทีมเสมอหรือทีมแพ้ถ้าผู้เล่นคนที่12เนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เปรียบทุกทีมครับด้านนายวิเชียรสัตเทเลินกล่าวว่าแม้ผลจะแพ้แต่ได้พิสูจน์ให้ชาวตราดเห็นแล้วว่าตราด FC ทีมนี้สอบผ่านในหลายด้านและเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลงานได้ดีในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติผมว่าผู้ชมทั้งหมดก็คงได้เห็นนะครับว่าเราดีขึ้นบอลมีกลางและเล่นครบสูตรนะครับก็เรียนว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนว่าในอดีตเราทำได้ก็บอกเด็กทุกคนว่าคงรู้ว่าความสุขของคนตราดคืออะไรต้องเล่นบอลให้เป็นบอลจะเห็นไหมว่าการเล่นที่ตูแบบนั้นต้องเล่นแล้วต้องมีทุกอย่างครบหมดซึ่งวันนี้เราถือว่าเราเล่นด้วยทีมชั้นนำที่สุดถ้าเราสู้ทีมนี้ได้ผมก็เชื่อเราสู้ได้เพียงแต่เราอย่าประมาทเล่นกับใครแมตต์ต่อแมตต์ผมเชื่อว่าวันที่22จะเป็นวันแรกที่ผมจะให้นโยบายก็คือแมตต์ต่อแมตต์นะครับเพราะนั้นเด็กวันนี้ก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับแล้วก็คิดว่าผมเชื่อว่าทีมตราดด้วยแรงเชียร์ด้วยความที่คนตาดดูบอลมา2ปีย่อมตัดสินได้ว่ามันดีขึ้นให้กำลังใจเขาทุกคนเขาก็ท่านลองดูอย่างชัยพรเนี่ยชัยพรประตูที่เคยเสียประตูง่ายๆเขาดีขึ้นแล้วเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่โดนลูกเลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะทั้งกลางทั้งหลังนะครับเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่าเราให้กำลังใจแล้วก็ระบบการเล่นแรงต้องดีนะครับเขาจะนอนที่ไหนผมคงไม่วอรี่เรื่องที่พักครับแต่วอรี่ว่าจะต้องแข็งแกร่งนะครับก็เรียนว่าอันนี้ก็ต้องขอฝากคุณจักริดนะครับให้กำลังใจเด็กทุกคนแล้วมีอะไรน่าจะบอกได้ติชมได้เราก็จะได้ดูแลครับผมเรียนว่า6คนนะคนเพียงแต่ว่าวิธีการจัดตัวจะต้องให้แบบว่าวันนี้เจอใครจะต้องการจัดนะครับท่านเห็นไหมว่าอย่างปีขวาซาโตะอย่างเงี้ยเซย่าอย่างนี้ในระดับเล่นกับบอลอย่างกุนีวินเขาแข็งแกร่งทุกขุมกำลังเพราะนั้นพวกนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าผ่านเขายากแต่ถ้าเล่นบอลในระดับที่ต่ำกว่านี้ผมเชื่อเขาทำได้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่านักเตะต่างชาติเรา6คนนี้น่าจะพอแล้วอย่าเพิ่งไปเติมเพราะว่าเราเปลี่ยนได้2ตัวนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วนักเตะเราเล่นไม่ตลอดนะครับมักจะเจ็บนะครับคราวนี้ทั้งเกาหลีญี่ปุ่นที่ผมได้มาผมถือแข็งแกร่งยังได้เพราะโชคช่วยอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเซ็นเตอร์อาชีพเลยอังเดเขาเซ็นเตอร์อาชีพคนใดคนหนึ่งยืนกับเซ็นเตอร์ของเราซึ่งยังมีทั้งบิวทั้งดำพวกนี้เซ็นเตอร์อาชีพแบะถ้ามีคนคอยช่วยคนหนึ่งแล้วก็ฮาร์ปไล่กลับอย่างนี้ผมเชื่อก็ยิงเรายาก
นะครับเพราะนั้นถ้าเราเล่นเป็นระบบให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยคราวนี้ผมไหว้พักสองวันเลยเต็มที่เลยแต่วันจันทร์ขอเทสว่าท่านเป็นไงกำลังเรารับคนเราไม่เคยเทสเลยนะเที่ยวนี้ก็ต้องว่าขอเอาทั้งระบบนะครับเพราะนั้นจะเห็นไหมว่าแม้กระทั่งชุดเขาที่มาเขาก็แปลกใจเพราะนั้นตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ท่านให้กำลังใจเขาเถอะนักเตะชุดนี้สู้ได้แน่นอนครับรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหางานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์